ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้มาดูของแรงกันนะครับซู27เดี๋ยวเราจะมาฝึกสำหรับมือใหม่นะครับว่าได้เครื่องบินมาแล้วจะบินยังไงนักบินรับเชิญนะครับก็คือคุณสมปองจากค่ายคนรากหญ้าบินเล็กมาทำการบินโชว์นะครับอันนี้เป็นเครื่องบินของค่ายคนรากหญ้าบินเล็กนะครับมาดูชุดไฟกันมอเตอร์ใช้ ABC 3040 3400 kV ตัวใบใช้ใบ64แล้วก็ตัว speed control นะครับเป็นของ Hobby Wing Skywalker 60 Ampตัวเซอร์โวใช้เป็นของ E-Max นะครับเฟืองเหล็กทั้งคู่เลยเพราะว่าบินซูเนี่ยมันจะใช้กำลังค่อนข้างเยอะสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับใช้3เซลล์ 2,200 มิลลิแอมป์เริ่มต้นนะครับเราจะต้องเปิดตัวรีโมทขึ้นมาหลังจากนั้นเราจะตัดโฮลนะครับเพื่อนๆจำเป็นมากนะครับแล้วเราค่อยใส่ตัวแบตเตอรี่เข้าไปสำหรับเครื่องบินซูลำนี้นะครับตัวฝาปิดเนี่ยก็จะเป็นแบบแม่เหล็กก็คือปิดไปแล้วมันก็ติดกรึบเลยแต่ถ้าเกิดของเราที่ได้มาไม่ค่อยแน่นเนี่ยให้ใช้หนังยางรัดเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเร็วมันอาจจะหลุดได้นะครับแล้วก็จัดแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยเครื่องบินแต่ละลำเวลาซื้อนะครับให้สอบถามคนขายนะครับว่าจุด CG อยู่ตรงไหนเพราะเราจะได้ทำได้หลังจากนั้นเนี่ยให้เราเช็ค CG เลยนะครับว่ามันได้บาลานซ์หรือยังตัวนี้บาลานซ์เสร็จเรียบร้อยนะครับได้เป๊ะเพราะว่าทำมาพอดีหลังจากที่เช็ค CG เนี่ยเราเช็คตัวฟังก์ชันนะครับกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็กดอัพกดดาวเช็คจะต้องทำงานได้ถูกต้องเอาละครับเมื่อพร้อมนะครับสายคล้องคอเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพื่อนๆหามาไว้ใช้มีประโยชน์เผื่อหลุดมือเป็นรีโมทยังอยู่ใกล้ๆนะครับไฟล์แรกนะครับให้ทำการวอร์มอัพก็คือเป็นการบินเดินทางวิธีบินให้บินจากช้าแล้วก็ลองเร่งเร็วขึ้นแล้วก็สลับมาช้าแล้วก็เร็วขึ้นการวอร์มอัพค่อนข้างสำคัญมากนะครับเพราะว่าจะทำให้เรารู้จักกับตัวเครื่องบินด้วยว่ามันจะต้องทริมไหมสมมติถ้าจะต้องทริมซ้ายทริมขวาเช่นเครื่องบินเอียงซ้ายเอียงขวาหรือก้มหน้าหรือเชิดหน้าเนี่ยเราจะได้ทำการทริมให้เพื่อนที่บินเก่งๆมายืนข้างๆช่วยทริมให้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการวอร์มเล็กๆนะครับโดยการบิดหมุนแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจอย่าพึ่งนะครับอันนี้เราก็วอร์มไปก่อนในไฟที่1การบินนะครับพยายามบินเป็นวงจรนะครับก็คือจะวนซ้ายก็วนซ้ายวนขวาหรือก็วนขวาอย่าเพิ่งบินเป็นเลข8เพราะว่าเดี๋ยวจะหลงนะครับอันนี้เป็นการเช็คอาการของเครื่องบินก่อนเพื่อเลยแบตเตอรี่ให้สังเกตนะครับว่า เราบินได้ประมาณกี่นาทีในแบต1ก้อนถ้าเป็นแบตใหม่เนี่ยก็น่าจะประมาณสัก3นาทีเนี่ยได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นแบตที่ไม่ใหม่มากเนี่ยอาจจะเซฟหน่อยเพราะว่าต้องเหลือเวลาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการแลนดิ้งนะครับการแลนดิ้งเนี่ยเราจะบินโฉบมาช้าๆแล้วก็แลนดิ้งในไฟล์แรกเนี่ยบินลงพื้นนะครับให้ลงหญ้าหรือลงอะไรก็ได้ที่มันนุ่มๆค่อยๆไปอย่าเพิ่งรับนะครับเนี่ยเราก็ปล่อยมาง่ายๆตอนนี้เราก็ปล่อยคันเร่งละแล้วก็เลี้ยงมาเบาๆประคองให้เครื่องค่อยๆลดเพดานลงมาเองนะครับในไฟล์2นะครับจะเป็นการทดสอบความเร็วแล้วนะครับวิธีการนะครับให้เราบินเป็นวงจรนะครับเราบินอ้อมไปก่อนพอใกล้ๆถึงตัวเราเนี่ยให้เราเร่งซัดทางตรงนะครับอัดเลยนะครับตรงนี้อัดให้ได้แรงสุดเพื่อดูอาการเครื่องบินว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้ลดแล้วไปวนกลับมาแล้วก็อัดดูเราทำอย่างนี้ดูเพื่อเช็คว่าเครื่องบินเราเสถียรหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บินลงจอดนะครับเพื่อเตรียมเข้าสู่ในไฟล์ที่3ซึ่งเป็นไฟล์ที่จะเล่นท่ากันแล้วในไฟที่3นะครับผมเรียกว่าเป็น aerobatic flying ก็คือเราจะบินเล่นท่าแล้วนะครับท่าอะไรที่อยู่ในใจและอยากเล่นเนี่ยให้เราลองดูนะครับท่าง่ายๆก่อนก็คือการท่า rolling นะครับก็คือหมุนตอนนี้เราจะเร่งบินขึ้นให้มันสูงขึ้นแต่สูงมากไปไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะหลงอันนี้เป็นการบินอัดวนนะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มหมุนแล้วครับจะวนซ้ายหรือวนขวาก็ได้วนสักรอบนึงก่อนนะครับถ้ารอบหนึ่งมั่นใจเราก็สัก2รอบเพราะว่าการพลิกของเครื่องบินเนี่ยเร็วมากนะครับอันนี้ก็เป็นการบินชวัดเฉวียนผ่านหน้านะครับแล้วก็เริ่มบินขึ้นบินลงนะครับวนกลับมาเสร็จบินเชิดขึ้นฟ้าบิดเกลียวแล้วก็ตีลังกากลับมานะครับลองใหม่อีกรอบใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คือพุ่งขึ้นไปบิดเกลียวก่อนแล้วก็ตีลังกาลงมาท่านี้ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่าเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยเวลาตีลังกาเนี่ยมันใช้วงเลี้ยวที่เป็นเคิร์ฟของมันเนี่ยมากแค่ไหนนะครับแต่ละลำจะไม่เหมือนกัน
มันขึ้นอยู่กับองศาของแอรอนด้วยที่เขาตั้งเอาไว้นะครับก็พยายามบินขึ้นสูงแล้วก็เล่นท่าทั้ง3สเต็ปนะครับท่า1ท่า2ท่า3เนี่ยนะครับในไฟล์1ไฟล์2ไฟล์3เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นในวันเดียวกันให้จบทุกท่านะครับวันแรกเราอาจจะเอาแค่วอร์มอัพก่อนก็ได้ในไฟล์แรกก่อนนะครับบินให้รู้จักเครื่องบินจูนนู่นนี่ให้มันดีหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยซัดเต็มที่แค่นี้เองง่ายๆนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์บินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ We'll be right back.